ทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนทำจอบีบมันนะว่าทำกันยังไงตัวอะไรมาใหม่ก็ไม่รู้เนี่ยเอามีลายอะไรวะเนี่ยนอกเรื่องนอกเรื่องนะขั้นตอนแรกเลยไม่พูดพันไปทำเลยทุกคนปรับตรงนี้นะเอาชิบหายแล้วไอ้เหี้ยเป็นพันหกอะไรต้องเป็นพันเนี่ยอันนี้ผมเป็น1,900นะตอนนี้ผมเป็น1,900ทุกคนตอนแรกมันจะเป็นงี้นี่รับปรับนี้ฮะฟูลฟักกีนกดไปหนึ่งทีปรับออกแค่นั้นก่อนเลยเราเข้าเก็บปุ๊บเราออกก่อนปรับฟูลสกีนปุ๊บเราก็เข้าไปที่เอ็มวีดีโอนะผมย้ำนะว่าทำได้เฉพาะการจอยเอ็มวีดีโอเท่านั้นแล้วมันก็จะขึ้นแค่นี้นี่ปกติจะขึ้นแค่นี้ให้เรากดตรงนี้ไปครับแล้วก็ตรงนี้ฮะไอ้ตรงนี้ปกติตรงนี้จะไม่มีไอเดียผมออกแล้วก็ตรงนี้ฮะปึ๊บอันนี้ก็อยู่ที่พวกคุณแล้วครับว่าจะปรับเป็นพัดเท่าไหร่อย่างผมเล่น1,600เราก็เทสไปกดใช่ปึ๊บกลับเป็นภาพเดิมกับ1,440เรากดเทสไปแล้วมันก็จะขึ้นอย่างนี้เราไม่ต้องยุ่งนะแต่ส่วนใครแบบปรับแล้วปุ๊บแล้วอัปเดตการ์ดจอมันเข้าปุ๊บแล้วมันแบบเหมือนแบบเมาส์ไม่ตรงปุ่มอย่างเงี้ยเมาส์ไม่ตรงปุ่มเพลงเงี้ยมันจะเราก็มันจะขึ้นอย่างนี้เราติ๊กไปปุ๊บกดโอเคเราก็ออกอันนี้แหละไปปรับในเกมเข้าเปอร์เซ็นต์ครับแอป Data ครับผมนี่นะฮะกดที่แอป Data ครับเอาลองสุดลองอันสุดท้ายเลยอ่ะแล้วหาคำว่าเกมฝั่งไหนเกมฮะเขาที่เซฟครับอันที่สองฮะ Windows ฮะแล้วก็หาคำว่านี่ฮะเกม setting เราเลื่อนลงมาครับนี่ฮะคุณจะเห็นคำว่า1,900ครับ1,920 คูณ 1,080 เราเปลี่ยนเลยเมื่อกี้ผมใช้ภาพ1,600 1,600เราก็ปรับไปอันนี้ด้วยฮะ4อันเลยฮะ1,600จากนั้นครับให้เซฟครับเรียบร้อยฮะรออะไรครับเข้าเกมเลยครับอันนี้เดี๋ยวรอตัดภาพหน้าเข้าเกมเลยว่ามันจะบีบหรือไม่บีบโอเคไปดูกันนี่ฮะจอบีบตรงนี้ไม่ต้องสนใจครับตรงนี้ไม่ต้องขึ้นตรงนี้ฮะนี่ครับจอบีบตรงนี้ฮะนี่ครับถ้าขึ้นตรงนี้ฮะถ้าขึ้นตรงที่เราปรับครับมันจะขึ้นตามนี้เลย1,600โอเคเราทำเสร็จแล้วแหละก็ไม่มีอะไรละก็เดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูกันว่าจอบีบมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปเล่นให้ดูโอเคส่วนใครที่อยากจะพูดคุยกับผมนะฮะเดี๋ยวจะเล่นมาเล่นด้วยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิสต์ดิ้งดิสฮะไปด้านล่างฮะโอเคเดี๋ยวไปดูกันในเกมว่าเป็นยังไงไปเจอกันมาเข้าเกมกันมาละชื่ออะไรนะชื่อเบียร์
ก็เจอแล้วอีซี่จะมีคนใหม่ว่ามีตัวเดียวผมมาละผมเลยขุดแต่ที่เอาอุ่นเดี๋ยวกูโดนละนะสี่ลุมหนึ่งสี่ลุมหนึ่งเบียร์สองหนึ่งความจักจักอยู่ระบบความจักจักอยู่โดนอยู่นี่มันไปเก็บตัวเพื่อนวันนี้ลูกสองบวกสองไม่ค่อยจะไหวแล้วบวกคนนี้เชิงต่อไปเนี่ยสำหรับใครเข้ามาดูนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะก็ชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ไม่ชอบไปแคมต้องดูคลิปผมนะไว้เจอกันทุกคนไปละบาย